بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما المسيدة أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allah ana, aha, ha, man aha, a l ล a h แมาตีนุฟซันะตักวาฮะซักกฮะอันต์ ي รุมันซักกะะอันตะว ا ียุฮะวามุลาหะ ا ส س ลามุอ ل ي ัยก ر ม م ะเรา ه ห์ม ك ตุ ه ลอวะบเระตุฮ์กัลฮัมดุลิลลาฮ้วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่75ด้วยการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่ากิตาบุนอิดะฮินมมบินฟีชัรฮินอารบะอนฟีฮุกูกิรบินอาลามินเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมหะดีของท่านนบี Muhammad ص ل ลั ل ฮ ه عليه ลลั م โดยพูดถึง40ฮะด,ดีษการให้สิทธิเด็ผู้อภิบาลแห่งสากุลละโลกหนังสือตำราเล่มนี้ได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆในการให้เอกภาพต่อรัศมีหานะหัวตาลาตลอดจนในเรื่องของอิบาดะในเรื่องของรุก่นทั้ง6ประกาศในเรื่องของการอีมานต่อรัศมีหานะหัวตาลาวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเราเข้าสู่ในตอนสุดท้ายของหลักฐานที่31 วันนี้อยากที่จะหยิบยกหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องการยืนยันคุณลักษณะความโกรธเดลุสฮาหัวตาลาดยอ้างเองฮะดีษจากท่านอบดฮุเรยราดิยัลลอัลลอฮุอันฮุอันนะนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลลมมลกลลลลกะาบะฟคิทับิฮิฟาฮูอินเดหูฟาวกอร์อินนรหมตีตะลิบุกดบิมุตตะฟกุนอะลรายงานจากท่านอบดุลฮุเรย์ราริยัลลัฮูอัลลอฮุอัยฮ ได้กล่าวว่าเมื่ออัลลอฮ์ทรงสร้างสรรค์สิ่งทั้งหลายแล้วพระองค์ได้ทรงเขียนในบันทึกของพระองค์ซึ่งมันนั่นอยู่ณนะที่พระองค์เหนือบัลลังว่าแท้จริงความเมตตาของข้าเหนือกว่าความกิ้วโกรธดของข้าบันทึกโดยอิหม่ามอันบุคอรีรหัส3า7หและในบันทึกของอิหม่ามมุสลิม2751วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านเรามาดูสาระประเด็นต่างๆที่เรานั้นได้พูดถึงในตอนที่แล้ว ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างด้วยการย้อนหัวข้อต่างๆที่เรานั้นได้นำเสนอในตอนที่อ่านผ่านมาตั้งแต่ตอนที่68จนกระทั่งมาถึงตอนที่75ก็ในสาระประเด็นแรกนั่นก็คือเราได้พูดถึงคำพูดของอิหม่ามอิบนูโคไซมะและบรรดาซาลส์ต่างๆในการยืนยันในการ เห็นพ้องต้องกันของชาวซาลฟว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทรงอยู่เหนือบัลลังของพระอ,องค์และเป็นคุณลักษณะคําว่าอันอิสติวะคุณลักษณะของการสถิตอยู่เหนือบัลลังของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาประเด็นสาระที่สองนั่นก็คือคําว่าอันอิสติวะในการให้ความหมายของบรรดานักวิชาการซาลฟมีอยู่4ี่ความหมายทั้งหมดถือว่าเป็นความหมายที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเอรุตฟอา พระอ,องค์ทรงยกหรืออละลาพระอ,องค์ทรงอยู่สูงอยู่เหนือไปจากบัลลังก์ของพระอ,องค์แล้วก็ความหมายที่สามนั่นก็คือซองอูดะพระอ,องค์ทรงขึ้นแล้วก็ความหมายที่สี่นั่นก็คืออิสตากอรอพระอ,องค์ทรงสถิตยอยู่เหนือบัลลังก์ทั้งสี่ความหมายเหล่านี้มีที่มาที่ไปจากบรรดาสาลัททั้งหมดและสอดคล้องกับภาษาอาหรับ ประการที่3นั่นก็คือคําว่าอ oh, ูลูความสูงส่งความสูงส่งไม่ว่าจะเป็นความสูงส่งด้านเกียรติยศของอรสุฮานะหัวตอาอลาความพลังอํานาจของอรร์ความมหิทธานุภาพของอรร์ความสูงส่งด้านตัวตนของอรสุภานะหัวตอาอลาทั้งหมดเหล่านี้เราจะต้องยืนยันหากเลือกปฏิบัติหรือเลือกข้อหนึ่งข้อใดถือว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผล ของความสูงส่งของรัศมีพหานหูวัตอาอลาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมันหัวข้อสาระที่สีนั่นก็คือความสูงส่งของเราสามารถยืนยันด้วยกับจิตใต้สํานึกที่รัศมาพหานหูวัตอาอลาทรงสร้างสติปัญญาหลักฐานทางบทบัญญัติหรือมติเอกฉันของบรรดาพวงป่าที่มีต่อหลักฐานประการที่5ข้อแตกต่างระหว่างคุณลักษณะคำว่าอันอูลู กับคาว่าอันอิสติวะมีอยู่3ประการดังต่อไปนี้ประการที่5.1คําว่าอูลูเป็นคุณลักษณะเจาะจงเฉพาะตัวตนของลอสุภาหนะฮูวะตาอัลานั่นก็คือซิฟตุตซาตียาส่วนคําว่าอันอิสติวะเป็นคุณลักษณะซิฟตุนฟิอาลีการกระทําของลอการกระทําของลอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาพรประสงค์ของลอสุฮาหนะฮูวะตาอตัลา ประการที่5.2นั่นก็คือคําว่าอันอูลูยืนยันด้วยกับหลักฐานทางสติปัญญาเพราะเนื่องจากว่าซิฟตุสาติยะสามารถที่จะยืนยันด้วยกับจิตได้สํานึกของสิ่งถูกสร้างสิ่งถูกสร้างเนี่ยสามารถที่จะยืนยันด้วยกับฟิตรอด้วยกับความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ทรงให้สติปัญญาแก่มนุษย์ ส่วนคําว่าอันอิสติวะเนี่ยไม่สามารถยืนยันด้วยกับสติปัญญาได้ต้องยืนยันด้วยกับหลักฐานที่มาจากบุตรบัญญัติของลัทธิสุภนะนาหัวตะลาปะการที่5.3คําคำว่าอันอิสติวะเกี่ยวข้องกับบัลลังก์ของพระองค์หมายถึงคำว่าอินอิสติวะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสี่ปาการและเกี่ยวข้องกับบัลลังก์ของลัทธิสุภนะนาหัวตะลาความหมายทั้งสี่ความหมายที่เรานั้นได้เกิดเมื่อสักครู่แล้วก็คําว่าอันอุลุ นั่นก็คือความสูงส่งของลอสุภหานาหัวตาอลาพระองค์ทรงสูงส่งก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างบัลลังก์ของลอสุภหานาหูวตาอลาความสูงส่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดรวมถึงบัลลังก์ของลอสุบหานาหัวตาอลาดังนั้นหลายตัวหลายคนมักที่จะถามกันว่าก่อนที่ลอสุบฮานะหัวตาอัลลา์ทรงสร้างบัลลังก์พระองค์ทรงอยู่ไหน ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านถ้าหากว่าเราศึกษาในเรื่องของคุณลักษณะอันอุลุความสูงส่งพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละมีคุณลักษณะซิฟะตุซาตียะคำว่าซิฟตุซาติยะนั่นก็คือพระอ,องค์นั้นทรงสูงส่งในตัวของพระอ,องค์อยู่แล้วก่อนที่พระองค์ทรงสร้างบัลลังก์ของพระองค์ก่อนที่พระอ,องค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินต่าง,างๆพระอ,องค์นั้นทรงสูงส่งในตัวของพระอ,องค์ นั่นก็คือซิฟาตุนซาตียะที่มีความสูงส่งในตัวของรสุภะนาหัตตาละพระองค์ทรงสูงส่งเหนือทุกทุกสิ่งเหนือทุกทุกสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเหนือทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงบัลลังก์ของพระองค์ด้วยประการต่อมาประการที่6กลุ่มที่เห็นต่างชาวอาลิสซุนนะฮวนจะมาบอทว่าด้วยเรื่องคําว่าอันอูลูความสูงส่งกลุ่มที่หนึ่งนั่นก็คือ6.1กลุ่มยะมียะนั่น นั่นก็คือกลุ่มมอตะซีล่ทั้งสองกลุ่มเหล่านี้อยู่ในหมวดเดียวกันพวกเขามีหลักความเชื่อที่เหมือนกันกลุ่มอันเจมียะและกลุมมลกล่มอันมอเตะซีล่เชื่อว่าตัวตนของอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อยู่ทุกหนอยู่ทุกแห่งแล้วก็กลุ่มที่สองนั่นก็คือ6กกลุ่มอันอาชาอิรอในรุ่นหลังและกลุ่มอันมาตูรีดียะเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในโลกนอกโลกติดกับโลกหรือแยกออกจากโลกนี่คือประโยคที่ เครฟังอาจจะมึนงงแต่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะปฏิเสธสถานที่พยายามที่ปฏิเสธทิศท,ทางตามที่พวกเขานั้นได้กล่าวอ้างคําว่าทิศคําว่าสถานที่คําเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานพวกเขาได้รับอิทธิพลจากบรรดานักวิทยาศาสตร์บรรดานักคิดบรรดานักใช้สติปัญญาในอดีต ประการต่อมาสาระประเด็นที่7การยืนยันบัลลังของลอ์ในข่าวก่อนเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของบรลลังของลอสสุภานะหูวตะอาลาบรรดานักปราดอดีตพวกเขาได้ยืนยันบัลลังของลอสสุภานะหูวตาลาไม่ได้ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตีความว่าบรลลังคือการปกครองของลอสสุฮานะหูวตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมาน,นี่คือสิ่งที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรจะต้องให้ความหมาย ตามหลักภาษาอาหรับตามความเข้าใจของบรรดาศาลาฟในอดีตและบัลลังของลอสุบฮานฮัวตาอาลามีคุณลักษณะตามที่มีหลักฐานได้บ่งบอกเอาไว้และบัลลังของพระอ,องค์ ถือเป็นสิ่งถูกสร้างที่มะหือมาหรือสิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าสิ่งถูกสร้างต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างประการที่8การยืนยันคุณลักษณะความเมตตาเด๋ลวล็อในตอนที่74เราได้พูดถึงการยืนยันคุณลักษณะของความเมตตาเด๋ลวล็อตชาวซาลฟยืนยันด้วยกับหลักภาษาอาหรับแล้วก็ยืนยันอันเนื่องมาจากว่าอฮาสุบหานหัวตาลาทรงมีคุณลักษณะ ทั้งตัวตนของอัลลอฮ์และการการะทําของพระองค์การยืนยันคุณลักษณะของความเมตตาจะต้องยืนยันทั้งพระนามชื่อของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของอัลลอฮ์และสิ่งที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั่นก็คือความเมตตาของพระองค์แผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศคุณลักษณะของความเมตตาของอัลลอฮ์มีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่ง ความเมตตาที่พระองค์นั้นไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครนั่นก็คือทุกสปปรรพสิ่งทั้งหมดเขาได้รับความเมตตาจากรสุฮานาหูตะอาลาผู้ศรัทธาหรือไม่เป็นผู้ศรัทธาก็ตามความเมตตาเหล่านี้เป็นความเมตตาที่ไม่กีรังยั่งยืนแล้วก็มีความบกพร่องส่วนความเมตตาที่เจาะจงเฉพาะสําหรับผู้ศรัทธาถือเป็นความเมตตาที่มีความสมบูรณ์ทั้งโลกนี้และโลกน้าแล้วก็ความเมตตาแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่ง ความเมตตาของอัลลอฮ์ถือเป็นคุณลักษณะของลอสุบฮานะฮูวัตตะอาลาไม่ใช่สิ่งถูกสร้างและเป็นความเมตตาที่ติดตัวลอสุบฮานะฮูวัตตะอลาทั้งโลกนี้และโลกหน้านี่คือคุณลักษณะของความเมตตาของลอสุบฮานะฮูวัตตะอลาและก็ชนิดที่สองนั่นก็คือความเมตตาที่ถูกสร้างหมายถึงความเมตตาความโปรดปานต่างๆที่พระองค์ลอสุบฮานะฮูวัตตะอลาทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันย่อมเบื้องหลัง ของปัจจัยยังชีพเบื้องหลังของความปวดปานอันเนื่องมาจากสาเหตุของความเมตตาของลรสุภานาหัวตาลาอย่างเช่นการที่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสินต่างๆพระองค์ทรงสร้างปัจจัยยังชีพต่างๆล้วนแล้วเบื้องหลังอันเนื่องมาจากความเมตตาของพระองค์ในฮะดีษที่ท่านนาบบมุมฮัมหมัดสุลลัลลอัอะลัยหัวซัลลัมได้ไรายงานโดยอ้างอิงคําพูดนั่นก็คือเป็นฮะดีษอันกุดดซีอันติรอห์มัตี อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าลาทรงพูดกับสวนสวรรค์ว่าเธอเนี่ยเหมือนกับความเมตตาของฉันอัรฮามูบีฮะบีไก่หมายถึงฉันเนี่ยจะให้ความเมตตาด้วยกับเธอมันอาชาอุมินอีบาดีหมายถึงฉันเนี่ยจะให้ความเมตตาด้วยกับเธอหมายถึงบ่าวของพระองค์ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตอาลาทรงให้ความเมตตาให้พวกเขานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ ดังนั้นส่วนสวรรค์ของลอสุบฮานะหวตาลาถือเป็นความเมตตาที่มาจากอลอสุบฮานะหวตาลาและการที่พระอ,องค์ทรงสร้างนรกนั่นก็คือเพื่อที่จะเป็นการลงโทษอันติอาซาบีอูซีบุบิกิลอสุบฮานะฮวตาลาได้กล่าวว่าเธอเสมือนกับการลงโทษของฉันและข้านี่แหละจะนําคนที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ ให้อยู่ในนรกด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหม่านความเมตตาของลอสุภะหานหัวตะลาแบ่งออกเป็นสองชนิดนั่นก็คือชนิดที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของลอคุณลักษณะของลอไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเหมือนกับท่านอิม่ามอามัลมดบินฮัมบันท่านได้ยืนการว่าคําพูดของลอสุภะหานหัวตะลาไม่ใช่สิ่งถูกสร้างท่านยืนการไม่ยอมที่จะกำราบไม่ยอมที่จะอะไร ยอมรับกับแนวความคิดที่ผิดผิดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมัตศิละที่บอกว่าคุณลักษณะของอเลอนั้นถือเป็นคุณลักษณะที่ถูกสร้างด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานหลา,หลายกลุ่มหล,หลายนักคิดมักที่จะใช้สติปัญญาในเรื่องของหลักการศาสนาจนกระทั่งเลยเถิดปฏิเสธพระนามชื่อของอเลคุณลักษณะของอลอย่างเช่นกลุ่มที่เลยเถิดนั่นก็คือกลุ่มจามียะที่มีความสุดโตง แล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มเมตซีละแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มอาชาอิรอกลุ่มมาตูริดียะที่พวกเขาได้รับอิทธิพลจากกลุ่มยะมียะโดยที่ไม่สามารถที่จะออกจากข้อคุมเครือของกลุ่มยะมียะได้เนื่องจากว่าการที่ยืนยันคุณลักษณะมันจะทําให้ยืนยันเรือนร่างของ Allah นะลัทธิหัลลอฮวแต่อาลาด้วยเหตุนี้หลายต่อหลายกลุ่มไม่ปฏิเสธคุณลักษณะของอัล ก็ตีความเป็นอย่างอื่นประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหม م านประการที่9นั่นก็คือการยืนยันคุณลักษณะความโกรธเด๋ลอสุบะฮานะฮูัตตาลารรดานักวิชาการได้ตั้งหัวข้อนั่นก็คืออิสบะตุซิฟะตุลกดับเลือรบบิญลาวาอลาการยืนยันคุณลักษณะของความโกรธเด่ลอสุบะฮานะฮูัตตาลา โดยอ้างอิงหะดีษที่เรานั้นได้หยิบยกเมื่อสักครู่นั่นก็คือหะดีษที่รายงานจากท่านอบดุลฮุไรร์รอดีอัลลอฮุอันฮฺอยู่ในตำราของท่านอิมามันบุคอรีและอิมามุสลิมลงมาดูสาระประเด็นพี่น้องผู้ที่มีอม م านสาระประเด็นที่หนึ่งนั่นก็คือซิฟตุนกอดับเลรอบิซิฟตุนฟียลีะคุณลักษณะของความโกรธเราจะต้องยืนยันเดลรัสุบห้านะฮูอัตตาลาเป็นคุณลักษณะการกระทํา เดี๋ยวละหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีอิมานคุณลักษณะของการการะทำนั่นก็คือคุณลักษณะที่ไม่ได้ติดตัวลสุภาณนะหัวตาลาคุณลักษณะของการการะทำพ่วงเกี่ยวกับพระประสงค์ของลสุภาณนะหัวตาลาะซาบิตะตุนบินกิตะบิวัสซุนนะวะอิจมะอิสลฟัฟคุณลักษณะของความโกรธมักที่จะเจอในอันกุรอานยืนยันมีหลักฐานยืนยัน จากอันกูรอ่านหรือฮะ term, ดีตของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมฮะดีตที่เราได้หยบยกเมื่อสักครู่แล้วก็มติเอกฉันของบรรดาพวงปาดอยู่ในหนังสือชัร์คุวาซิตี้ของท่านเชคอุัซมินเล่มที่หนึ่งหน้าที่สองร้อยหกสิบสองดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาเมื่อคุณลักษณะของความโกรธเป็นคุณลักษณะในด้านเฟียรีะไม่เป็นสิ่งที่แปลกใจพี่น้อง ว่ากลุ่มต่างๆไม่ว่าจะกลุ่มอาชาเอโรในรุ่นแรกหรือรุ่นหลังปฏิเสธคุณลักษณะเหล่านี้เพราะเนื่องจอากว่าเขามองว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นคุณลักษณะที่มีการวิวัฒนาการในข่าวกกอนเราได้พูดถึงข้อคุมเครือของกลุ่มต่างๆหนึ่งในนั้นนั่นก็คือพวกเขาบอกว่าการที่เรายืนยันคุณลักษณะ การกะระทําของลอล้อเนี่ยมันจะทําให้คุณลักษณะเหล่านั้นเนี่ยมันมีวิวัฒนาการหากยืนยันคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมีเคลื่อนแล้วก็มีสงบดังนั้นคุณลักษณะเหล่านี้มันเหมือนกับสิ่งถูกสร้างเมื่อมีเคลื่อนมีสงบมีการวิวัฒนาการแล้วใครเป็นผู้ที่ทําให้คุณลักษณะเหล่านี้มีวัฒนาการด้วยเหตุนี้พวกเขาปฏิเสธอันเนื่องมาจากเกรงว่า หากอัลลอฮ์มีวิวัฒนาการมีคุณลักษณะมีความหมายของการวิวัฒนาการการเปลี่ยนการใหม่อยู่ตลอดเวลาแสดงว่าพระองค์นั้นมีผู้ที่จะทําให้พระองค์นั้นทรงวิวัฒนาการมีผู้สร้างนั่นเอง มีผู้สร้างเหนือจากเอลสุปหานาหัวตาละด้วยเหตุนี้พวกเขาปฏิเสธคุณลักษณะของการการทําของเอลสุปห้านาหัวตาลละโดยอ้างเหตุผลโดยได้รับอิทธิพลจากกลุ่มยามียะและกลุ่มยามียะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนักวิทยาศาสต์ผู้ตีใช้สติปัญญา พวกเขามองว่าถ้าหากว่าเรายืนยันคุณลักษณะของเราเนี่ยเป็นการยืนยันเรือนร่างของเราเป็นการยืนยันสรีระงของเราเป็นการยืนยันทิศทางของเราด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหมันคำเหล่านี้เป็นคำที่พวกเขาไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้เพื่อเนื่องจากว่าพวกเขาใช้สติปัญญาจนทําให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่มากก็น้อยพวกเขาปฏิเสธคุณลักษณะของเราตามแต่แนวความคิดของพวกเขา คนที่สุดโต่งนั่นก็คือปฏิเสธทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระนามชื่อของลราคุณลักษณะของลราบางกลุ่มแค่เพียงหลุดออกมาจากกลุ่มยามียะที่สุดโต่งยืนยันพระนามชื่อของล้อและปฏิเสธคุณลักษณะของลรากลุ่มเหล่านี้ก็แยกย่อยในหมวดเดียวกันการแยกย่อยในหมวดเดียวกันถือว่าเป็นการอะไรย่นแย้งหลักสูตรของตัวเองเหมือนที่ผมได้สรุปในค่าวก่อนแล้วก็กลุ่มอชาชัยร้อก,ก็เช่นเดียวกัน แยกย่อยซอยมาอีกในเรื่องของคุณลักษณะของอลอพวกเขายืนยันคุณลักษณะของอลอเพื่อที่จะออกห่างอันตรายของกลุ่มมอเตะซิลาที่พวกเขาปฏิเสธคุณลักษณะทั้งหมดและมองว่าคุณลักษณะของลอนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างด้วยเหตุนี้กลุ่มอิสรารอเนี่ยพวกเขาพยายามที่จะลดระดับจุดยืนของพวกเขาไม่ให้เหมือนกับกลุ่มมอตะซิลาเลยยืนยันแค่เพียงบางส่วนนั่นก็คือเจ็ดคุณลักษณะที่ผมนั่นได้หยิบยกและกลุ่ม آ, มาตุรีดียะได้ยืนยันคุณลักษณะ8คุณลักษณะเพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับกลุ่มโมเตอซิละดังนั้นเมื่อพี่น้องได้เห็นภาพอย่างนี้แล้วทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องได้รับอิทธิพลจากอะไรจากกลุ่มเจฮมียะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเหล่านี้และกลุ่มเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากนักคิดหรือนักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนก่อนต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอม م ا ن สาระประเด็นที่สองนั่นก็คือกอเดอบุรร สุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะของอัลเราสุภะห้านะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงโกรธมีหะดีษมากมายพี่น้องในคุณลักษณะเหล่านี้ความโกรธของอัลเราสุภะห้านะฮูวะตะอาลาเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์ซิฟะตุกามันเป็นคุณลักษณะที่มีความสมบูรณ์ความฟัลกอดบอลาไมยสตาฮิกุลกอดบอไลฮิมินัลกอดิดออลาอุกูบะติฮิสิฟะตุกามันบรรดาลทั้งเชี่ยการ ได้ยืนยันคุณลักษณะของความโกรธเดี๋ยวล่อเนี่ยเพื่อเนื่องจากอะไรพี่น้องเพื่อเนื่องจากว่าคุณลักษณะของความโกรธนั้นถือเป็นคุณลักษณะที่ชอบทำทุกคนจะต้องมีความโกรธเพราะอะไรพี่น้องคุณลักษณะของความโกรธเนี่ยคือคุณลักษณะของบุคคลที่มีความมหิทธานุภาพมีอำนาจมีใชยเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถที่จะลงโทษใครก็ตามที่สมควรที่จะถูกลงโทษด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีหมนคุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นคุณลักษณะที่มีความสมบูรณ์คุณลักษณะที่มีความสมบูรณ์เหมือนกับท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลต่ลนหัอะลยฮะสัลัมท่านมีคุณลลักษณะที่มีความสมบูรณ์ท่านโกรธไม่ใช่เพราะการที่ท่านต้องการที่จะแค่แค้นต้องการที่จะแก้แค้นเพื่อตัวของท่าน แต่ท่านโกรธเพราะเนื่อ,นองจากว่ามีการละเมิดบทบัญญัติของเราเมื่อนั้นท่านโกรธท่านนบีม,มูฮัมมัดสลุลลัลฮวะลิอฮิวะซัลลัมท่านมีคุณลักษณะของความโกรธแต่ไม่ใช่โกรธอันเนื่องมาจากตัวตัวเองไม่เหมือนเราพี่น้องเมื่อเวลาเราโกรธเนี่ยเราโกรธเพราะเนื่อ,นองจากอะไรเพราะเนื่อ,นองจากว่าคนนั้นทําเราอาธรรมแก่เราลักขโมยเราตีเราทุบเราโกรธ ความโกรธของเราพี่น้องกับการโกรธของท่านนาบีเนี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงและนับภาษาอะไรความโกรธของมนุษย์กับความโกรธของผู้ทรงสร้างย่อมที่จะแตกต่างกันแค่เพียงเรากับมนุษย์ด้วยกันกับสิ่งถูกสร้างด้วยกันกับท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีโกรธเพราะเนื่องจากว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาละถูกละเมิดบางคนพี่น้องเป็นมุสลิมเขายังไม่รู้จิตรู้สาไม่รู้สึก เมื่อเวลาบทบัญญัติของลัสุภาษนะฮูวตาลาถูกอุตริกรรมถูกแซะถูกกาแนะกาแหนะถูกล้อเล่นบางคนชื่นชมคอนเทนต์ต่างๆที่มีการการนะกาแหนะหลักการศาสนาอย่างไรซึ่งความรู้สึกของความโกรธด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหม,มันมนุษย์เองเนี่ยความโกรธก็แตกต่างกันธนบีโกรธก็แตกต่างกันด้วยเหตุนี้คุณลักษณะของความโกรธ ของ Allah กับสิ่งถูกสร้างแน่นอนมันย่อมที่จะไม่เหมือนกันดังที่เราได้กล่าวว่าว a ลิลลาฮินม m ซ s a l u n a l l a คุณลักษณะของล l l a h ย่อมที่จะสูงส่งกว่าสิ่งถูกสร้างองค์การนี้เป็นองค์การที่ผมมักที่จะยกบ่อยมากเพื่อที่จะให้รู้ว่าสลาลิฟยืนยันคุณลักษณะของล l ์แต่คุณลักษณะของล l l ์ถึงแม้มันจะเป็นคุณลักษณะที่มีความหมาย คล้ายคลึงกับสิ่งถูกสร้างแต่อย่างไรนั้นไม่เหมือนกันประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมันว่าอัมกดาบุนอาจิสอวากับด้วยจาลิมฟะลายุกอนอินนุกแมนวานาวอิดฮาเด็กซีรตุนบันดาชาวสัลฟพี่น้องบันดานักวิชาการได้กล่าวว่าความโกรธของคนที่ไรซึ่งความสามารถ หรือความโกรธของคนที่อาธรรมต่อผู้อื่นจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์เพราะเป็นการอาธรรมคุณลักษณะเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานคนที่ไร้ซึ่งความสามารถความโกรธของคนที่ไร้ซึ่งความสามารถความโกรธของคนที่อาธรรมจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นคุณลักษณะของคุณลักษณะของความสมบูรณ์ดังนั้นแค่เพียงสิ่งถูกสร้าง ก็ยังไม่เหมือนพี่น้องผู้ที่มีอิมานวานอรุนฮ่าแากะซีรอตัวอย่างเหล่านี้พี่น้องสามารถที่จะหยิบยกและพี่น้องสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยกับจิตได้สำนึกความบริสุทธิ์ของพวกท่านเองหากศึกษาชีวประวัติของท่านนาบีหากศึกษาพฤติกรรมของตัวเองกับชีวประวัติของท่านนาบีเนี่ยแตกต่างกันลิบหลิวพี่น้องผู้ที่มีอิมาน บรรดาอัมบียะเมื่อเวลาถูกอาธรรมเมื่อเวลาม el, rim, empresas, ีเส oh, ี้ยนหนามกีดกั้นในการเผยแพ่ของพวกเขาเมื่อเวลาพวกเขาถูกอาธรรมกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาอาธรรมต่อบรรดาอัมบียะพวกเขาจะกล่าวยังไงพี่น้องอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมักฟิรลีอัลลอฮุมมักฟิรลีเขามีฟะอินนะฮุมลายะละมุนโอลลอฮ์ทรงอภัยโทษแก่กลุ่มชนของฉันด้วยเถิด เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่รู้อยากถามว่าเราเนี่ยเมื่อเวลากลุ่มเป้าหมายเมื่อเวลาเราไปเชิญชวนผู้อื่นแล้วเขาสวนกลับมาด้วยกับก้อนเห็นด้วยกับดินสายพี่เนอะอยากถามว่ามีใครสักกี่คนที่กล่าวว่าอัลลอฮฺมกฟิรลิกอมีฟะอินนะฮฺมลายามุลายะลายะละมุโอ้ Allah ส่งอภัยโทษแก่กลุ่มชนของฉันเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ถ้า,าว่าเขารู้เขาจะไม่กระทําเช่นนั้น ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานนี่คือคุณลักษณะอูลุลอัลบาบอุลุลอัสมีนี่คือคุณลักษณะของคนที่มีปัญญาคุณลักษณะของคนที่อดทนอดกัน้นตลักการาศาสนาไม่ตีโพยตีพายนี่คือคุณลักษณะของบรรดาอัมบียะเมื่อเวลาอะไรเมื่อเวลาได้รับบททดสอบต่างๆและเราล่ะพี่น้องสำหรับมนุษย์ ปัตุชนคนธรรมดาจะเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของบรรด,ดาอัมบิยะเนี่ยยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮ์ฮุสัยฮิอะสัลลัมอัลลอฮุมะกฟิรลิเขามีฟาอินนฮุมลายะลามุนคำนี้พี่น้องผู้ที่มีมันยากมากผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ยากมากที่จะอดทนต่อการอะไรกาแซะกาแห่ต่อการต่อการอะไรเขาเรียกตบโต้ของคนที่เห็นต่าง นี่คือมนุษย์ประตุชนคนธรรมดาโตครูบางคนพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านไม่สามารถที่จะอดทนได้กับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขามักที่จะการแนกการแหนมักที่จะเล่นปิ้นป้อนมักที่จะตอบโต้ด้วยกับอารมณ์ฝ่ายต่างต่างหรือเล่นสศกรปกนั่นเองด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานี่คือความแตกต่างระหว่างผู้สร้างความโกรธระหว่างผู้สร้างกับสิ่งถูกสร้างนั้นย่อมที่จะไม่เหมือนกันอยู่ในหนังสือดารุตตาอารุต เล่มที่4หน้าที่92สาระประเด็นที่3อันมมคอลิฟูนัลิอาลิซุนนาฟีฮเดนบิบบรรดากลุ่มที่เห็นต่างชาวอาลิซุนนาวันเจมาะในการยืนยันคุณลักษณะความโกรธเดือรอสุภานะหัวตาละกลุ่มที่หนึ่งนั่นก็คือฮุมุนอาชาเอโร่กลุ่มที่เห็นต่างกลุ่มที่ตีความนั่นก็คือกลุ่มอาชาเอโร่วันเจมีย์ และกลุ่มที่ปฏิเสธคุณลักษณะของรัศมีห้านาฬวะต่อานั่นก็คือกลุ่มจจมียะบางกลุ่มตีความเป็นอย่างอื่นให้ความหมายไม่ใช่เป็นความหมายในด้านของหลักภาษาอาหรับพวกเขากาว่าอย่างไงพี่น้องกอลูอินนันกอดอบะหัวอิรอดตุนอินติกอมพวกเขากล่วว่าความโกรธเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่หมายถึง ต้องการที่จะแก้แค้นเป็นเป็นการแก้แค้นต่าง,งากเป็นความต้องการที่จะแก้แค้นพี่น้องลงสังเกตดูนะว่ากลุ่มอ,อิสราเอลเนี่ยพวกเขายืนยันเจ็ดคุณลักษณะหนึ่งในคุณลักษณะนั่นก็คือมีความต้องการความต้องการก็ไม่แตกต่างอะไรกับความโกรธหรือความเมตตาเพราะคนเราเนี่ยความต้องการก็คืออะไรการโน้มเอียงชอบรูปกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด นี่คือคุณลักษณะของภาษาพี่น้องแต่หลักภาษาเนี่ยอยากถามว่าอย่างไรพี่น้องนั่นคือหลักภาษาของสิ่งถูกสร้างเราจะเอาหลักภาษาความหมายของสิ่งถูกสร้างไปให้กับผู้สร้างก็ไม่ใช่เพราะบอกแล้วว่าอย่างไรนั้นชาวซาลาฟเขาไม่รู้เขารู้แค่เพียงนี่คือความโกรธแต่ความโกรธคำว่าอย่างไรคุณลักษณะของความโกรธอย่างไร เดลลอสุบฮานะฮัวตาลาไม่มีใครรู้พี่น้องผู้ที่มีมานถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงบอกว่าพระองค์นั้นทรงโกรธอย่างไรมันเหมือนกับคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างหรือไม่แต่เราไม่รู้เพราะอัลลอฮ์ไม่บอกเราจะต้องยืนยันเป็นไปตามหลักภาษาอาหรับประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานพวกเขากล่าวว่าคือความโกรธเนี่ยคือการที่พระองค์นั้นต้องการที่จะแก้แค้นคําว่าแก้แค้น ก็เป็นคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกันก็ไม่ต่างอะไรพี่น้องผู้ที่มีมาด้วยเหตุนี้เนี่ยพวกนี้พยายามที่จะอะไรแยกย่อยหมวดต่างๆทงั้งๆที่หมวดต่างๆเหล่านี้มันคือหมวดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการแก้แค้นความต้องการความโกรธคุณลักษณะของความเมตตามันคือหมวดเดียวกันที่พวกเขายืนยันแค่เพียงบางคุณลักษณะไม่ต่างอะไรกับบรรดาผู้ที่ยืนยันคุณลักษณะทั้งหมดเพราะ มันอยู่ในหมวดเดียวกันมาแยกย่อยถือว่าเป็นการย้อนแย้งหลักสูตรของตัวเองหรืออันนั้นก็ดบะกอลแยนูดามินกลบิวลายาลีกูบิลคอลิและพวกเขาได้ให้ความหมายของคําว่าความโกรธความโกรธพีนะ่น้องพวกเขาให้ความหมายว่าอย่างไงเลือดเลือดที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเดือดพลาดก็เ,เรียกว่ากอลยนาบว่ากอลยานก็คือยืลุ มันทําให้เดือดพ่านทําให้เดือดพ่านเลือดที่อยู่ในหัวใจเนี่ยสูบฉีดแล้วก็เดือดพ่านเมื่อเวลาเราโกรธพี่น้องคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างเนี่ยหน้าบึง้งหน้าแดงหน้าขมักขม่นหน้าทาหน้าบึง้งหน้าแบบคือทําหน้าแบบไม่เป็นมิตรอ่ะละหัวใจเนี่ยสูบฉีดหัวใจเต้นแรงนี่คือคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างพี่น้องผู้ที่มีอิมา สิ่งถูกสร้างด้วยกันคุณลักษณะเหล่านี้อาการเหล่านี้อยากถามว่าท่านนาบีกับพวกเราเนี่ยเหมือนกันไหมพี่น้องผู้ที่มีมานเหมือนกันไหมคุณลักษณะของความโกรธก็แตกต่างกันดังนั้นความโกรธของสิ่งถูกสร้างกับผู้สร้างเนี่ยย่อมที่จะไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้พวกพวกนี้พี่น้องผู้ที่มีมานให้ความหมายคําว่าโกรธกันก็คือเลือดหัวใจเนี่ยมันเดือดพล่านสูบฉีดหายใจถี่ขึ้น คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของการให้คํานิยามของบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนักคิดกลุ่มที่ใช้สติปัญญาและนําความคิดเหล่านี้การอถาธิบายเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อบางคนปฏิเสธหมดพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกการศรัทธาต่อสวรรค์เลนรกการเดินบน สะพานสิรรชการช่างตวงความดีความชั่วต่างๆเหล่านี้อีกหลายๆสิ่งลับที่พวกเขาใช้สติปัญญาและสติปัญญาของพวกเขาเนี่ยไปไม่ถึงทํำยังไงพี่น้องพวกเขาทํำยังไงพวกเขาปฏิเสธบางกลุ่มปฏิเสธบอกว่าสติปัญญาของเราเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้เราจะต้องวางไว้ก่อนหรือสติปัญญาของเราเนี่ยมันค้านกับตัวบทหลักการ เราจะต้องวางตัวบทหลักการไว้ก่อนนี่คือความคิดของใครพี่น้องความคิดของตะวันตกที่พวกเขาบอกว่าเราจะไม่ศรัทธาเราจะไม่เชื่อตราบใดที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้กลุ่มเหล่านี้บอกว่าเราจะไม่เชื่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์เราจะไม่ยืนยันการแต่งตั้งเป็นศาสนาทูตจนกว่าสติปัญญานั้นจะรับได้ นี่คือแนวความคิดของนักตะวันตกแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาได้รับอิทธิพลประการต่อมาพี่น้องพุทธิมีอิมันพวกเขาพวกเขากล่าวว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันไม่สมควรที่จะมีในคุณลักษณะของอะไรของผู้สร้างนั่นเองเราจะตอบต้อย่างไงพี่น้องพุทีิมีอิมันง่ายนิดเดียวกลุ่มเหล่านี้เนี่ยประการที่หนึ่งกาลยานูดัมิลกอลบิฟินอาดามีอัมรุนยุงชะ รัวยังชะอันซิฟตินกอดับและอันนะฮุลกอดับอาการของคนที่โกรธนี่พี่น้องมนุษย์เนี่ยอาการของคนที่โกรธร่างกายสูบฉีดเลือดขึ้นหน้าคุณลักษณะหลังนี้อาการอย่างนี้เนี่ย มันคืออาการของสิ่งถูกสร้างพี่น้องพุที่มีอิมานมันคืออาการของมนุษย์และอยากถามว่าเราเนี่ยรู้อาการของล้อหรือยังเมื่อเวลาล้อทรงโกรธพี่น้องมีฮะดีษมากมายเมื่อรถสุภะนาหัวตาละทรงโกรธพี่น้องสิ่งถูกสร้างต่างๆบรรดามาลายกะเนี่ยสั่นไหวพี่น้องพุทีิมีอิมานสั่นสะเทือนแค่เพียง บางฮะดีที่บ่งบอกถึงร่องรอยของความกิ้วโกรธของลอ์เนี่ยพี่น้องผู้ที่มีอีมานลงไปดูฮะดีที่เกี่ยวข้องกับความโกรธของเรา سبحانه อัลลอฮะตะอาลาพี่น้องจะขนลุกเพราะไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างเราเนี่ยโกรธเนี่ยคนรอบข้างแค่เพียงสันบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลูกเนี่ยอาจจะสันแต่เรา سبحانه อัลลอฮะตะอาลาะผู้ทรงยิ่งใหญ่วลิลลาหินมะซาลุนอละลา ความกิ้วโกรธของล้อคุณลักษณะของความกิ้วโกรธของล้อเนี่ยมันอยู่อะล่ะมันอยู่เหนือมันสูงส่งกว่า <eza> ส <ult> <men dimin İs ap> ิ่งถูกสร้างเกียรติยศในเรื่องของคุณลักษณะของล้อเนี่ยมันย่อมที่จะสูงส่งเหมือนกับกลุ่มต่างๆที่พวกเขายืนยันความสูงส่งของล้อเนี่ยในคุณลักษณะของล้อทำไมพวกเขาไม่ยืนยันความสูงส่งคุณลักษณะอื่นๆบ้างล่ะทั้งๆที่ความกิ้วโกรธมันคือคุณลักษณะของความสมบูรณ์ คุณลักษณะของความเมตตามันคือคุณลักษณะของความสมบูรณ์เพราะเขายืนยันคุณลักษณะอื่นโดยที่แยกย่อยในเรื่องของคุณลักษณะอย่างนี้คือการย้อนแย้งหลักสูตรของตัวเองเพราะอะไรพี่น้องเพราะอาการอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุณลักษณะของความคิวโกที่เหมือนกับผู้สร้างและอันนาหุลกอดบความคิวโกด ของแต่ละคนนั้นย่อมที่จะไม่เหมือนกันพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานบางคนโกรธแต่ไม่ถึงขั้นเลือดสูบฉีดไม่ถึงขั้นหน้าบึง้งบางคนโกรธแต่มีความรักมีความเอ็นดูเหมือนกับบรรดาเบี้ยพวกเขาเนี่ยว่าเวลาด่าวะเนี่ยพี่น้องเมื่อเวลาเผยแผ่เชิญชวนผู้คนเนี่ยอยากถามว่า อาการของพวกเขาเนี่ยขึ้นไม่ขึ้นแต่พวกเขาเวลากโกรธคิดดู hu, พี่น้องผู้ที่มีอมาบนบรรดาอัมบียาเนี่ยถูกทดสอบถูกทารุณแต่พวกเขายังกล่าวว่าอัลลอฮฺเมกฟิรลีอัลลอฮฺเมกฟิร์ลีข้าวมีะฮุมลายะล ل มูนโอ้อลล l a ์จงเอาไปโทษแก่กลุ่มชนของข้าด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้ นี่คือคําที่ยากมากพี่น้องผู้ที่มีมนันที่จะออกมาจากสิ่งถูกสร้างที่จะออกมาจากมนุษย์ที่จะออกมาจากบรรดาขานอาจารย์ต่างๆที่ทํางานในเรื่องของหลักการศาสนาเมื่อเวลาถูกทดสอบเมื่อเวลาถูกทารุณเมื่อเวลาถูกการแนะการแหนเมื่อเวลาถูกใส่ใครเมื่อเวลาถูกใส่ร้ายเมื่อเวลากลุ่มเป้าหมายเล่นสกกระปุกประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมนัน ประการที่สองย่ำเต้นเนี่ยออยากูนามะนันกอดับอันมมดอฟอิลลอฮิอัลเซเวจันความหมายของความกิ้วโกรที่พวกเขาให้ความหมายได้รับอิทธิพลจากนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะมาอ้างเองความกิ้วโกรทของลัทธิฮั่นหัวตะอาลาไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องวะลิลลาฮินมะซาลุนอัลาองค์การนี้เนี่ยชี้ให้เห็นชัดว่าพระองค์นั้นมีคุณลักษณะที่สูงส่ง กว่าสิ่งถูกสร้างคุณจะเอาความหมายของความคิ้วโกดของผู้ที่ต่ำที่สุดสิ่งถูกสร้างที่ต่ำที่สุดมาให้เหมือนกับผู้สร้างเนี่ยเป็นไปไม่ได้พี่น้องผู้ที่มีมาและพวกเขาบอกว่าและถ้าหากว่าเรายืนยันคุณลักษณะของความคิ้วโกดละ่ะมันจะมีความหมายเหมือนกับหลักภาษาอาหรับ ผมบอกแลวพี่น้องผู้ที่มีมาหลักภาษาอาหรับแค่เพียงเราให้ให้เข้าใจเท่านั้นแต่อย่างไรนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้คําว่าอย่างไรพระองค์นั้นมีคุณลักษณะของความกิ้วโกรธอย่างไรพระองค์นั้นมีคุณลักษณะของความประสงค์อย่างไรที่พวกเขายืนยันเองว่าความประสงค์การเห็นการได้ยินชีวิตคําพูด ความสามารถคุณลักษณะเหล่านี้ที่พวกเขายืนยันไปเนาะอยากถามว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างกันนั้นหรือทั้งเจ็ดคุณลักษณะที่กลุ่มอชาอิรอยืนยันมันก็เหมือนกับคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างแต่คุณลักษณะเหล่านั้นมันไม่เหมือนกันความสูงส่งความยิ่งใหญ่ของคุณลักษณะของอิรอ่เนี่ยต่างกันลิบลิวไปเนาะคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างเองก็ไม่เหมือนกันคุณลักษณะของมนุษย์ คุณลักษณะของบรรดาอมยะมารยาทของบรรดาอมบมาายะจัญญามารายาทของบรรดาอมบิยะกับจัญญามารายาทของปัตุชนคนธรรมดาก็ไม่เหมือนกันประการต่อมาการรอดดอบินมัคลูกจะให้เทียบเหมือนกับคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างพวกเขาเนี่ยพี่น้องบูี่มีอมานตั้งสมมุติฐานอย่างนี้เหมือนกับท่านอิมาแมเล็กท่านได้กล่าวว่าอสุอานอันหูบิดาการี่พบคุคคลให้ความหมาย สิ่งถูกสร้างกับผู้สร้างเปรียบเทียบกับสิ่งถูกสร้างเป็นการเสียมารยาทและเป็นการอุตริกรรมอย่างหนึ่งเพราะบรรดาสารลับไม่เคยมีปรากฏในการตั้งสมมติฐานอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะใดก็แล้วแต่ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานประการที่สามในการตอบตัวพวกเขาอันน um ้ก um ุมเอาศบตุมลิลละฮิอัสเซเวเจนอันอิรอดะตอบง่ายนิดเดียวพี่น้องแต่ละกลุ่มเนี่ย พวกเขาจะต้องยืนยันสักคุณนลักษณะไม่ว่าจะกลุ่มจะมียะที่สุดโต่งที่พวกเขาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีอยู่อยู่ในจิตใต้สํานึกของพวกเขาเนี่ยคำว่ามีพี่น้องมันคือคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกันกลุ่มเมตสีละก็เช่นเดียวกันยืนยันคุณลักษณะพานามชื่อของแล้วพานามชื่อก็เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง พวกเขาไปไม่ถูกเหมือนกันพี่น้องกลุ่มอาชาัยร้อก็ยืนยันแค่เบียงบางส่วนก็ไปไม่ถูกเหมือนกันพาะคุณลักษณะที่พวกเขายืนยันเขาบอกเขาว่าพวกเขาบอกว่าสติปัญญามันรับได้คุณเอาสติปัญญาของคุณเนี่ยไปก้าวไก่หลักการศาสนาได้อย่างไรดังนั้นพี่น้องประตุชนคธนธรรมดาคนทั่วไปพี่น้องวันนี้พี่น้องอาจจะมองว่าผมเนี่ยถ่ายทอดความรู้อาจจะไม่ตรงกับกูบาอาจารย์ที่พวกเขาที่พวกท่าน เชื่อแต่วันนี้ผมอยากที่จะสะก,กิดจ,จิตใต้สำนึกอันบริสุทธิ์ว่าหลักการาศาสนาะมันก็คือหลักการาศาสนาะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตราบใดที่วันนั้นยังไม่มาถึงพี่น้องพุที่มีมานวันสิ้นโลกเราจะต้องชี้แจงถึงข้อเท็จจริงต่างๆ และผมเชื่อเสลี่ยเกินว่าหลักการศาสนาอัลลอฮ์ทรงปกป้องและรักษามีฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าอินน uh ันอีมานและยะฮริซุอิลันมดีนะกามาตะริซุนฮียะอิลาจุฮ์ริฮะแท้จริงอีมานหลักการที่ถูกต้องหลักศรัทธาที่ถูกต้องมันจะย้อนมุดกลับไปยังเมืองมดีนะเมืองของท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เสมือนที่งูนั้นมันเลื้อยกลับไปยังรูของมันดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมาหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาละทรงเก็บรักษาในเมืองมด,ดีนาเนี่ยถือเป็นวิชาการที่บริสุทธิ์และผมถือว่าการที่ผมได้มีโอกาสไปร่ำเรียนในเมืองของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮวอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมจะต้องชี้แจงไม่วันใดก็วันหนึ่ง จะต้องชี้แจงถึงสัจธรรมเหล่านี้มันคือความรับผิดชอบมันคือภาระหน้าที่ที่คนที่ได้รับความรู้ได้รับความความปลดปานความรู้เล็กๆน้อยๆเขาจะต้องถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้ในเรื่องของหลักการศาสนาอย่างน้อยๆเป็นการสะกิดถึงแม้ว่าท่านจะไม่ยอมรับในช่วงขณะนี้ก็ตามเพราะคนเราในพี่น้องผู้ที่มีอม م าน การที่จะบังคับคนให้เข้าใจหลักการศาสนาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลามันต้องใช้ความอุตสาหะความทะเยอทะยานบางครั้งคำพูดของผมอาจจะไม่ได้รับความเข้าใจความกระจากในเรื่องของหลักการศาสนาแต่ผมไม่ได้ปัดว่าพี่น้องจะจะไม่ได้รับทางนำ บางครั้งพี่น้องอาจจะได้รับความรู้จากอาจารย์คนอื่นที่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่าผมซะอีกแค่เพียงวันนี้ผมต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ตามที่ผมเข้าใจบางครั้งพี่น้องอาจจะไม่ได้เข้าใจบางคนพี่น้องผู้ที่มีมานเขาบอกว่าผมเนี่ยเข้าใจแนวทางอัลสซุนอวันจมามะจากท่านอิสมาอลน,นั่นก็คือครูแอ,อนั่นเอง ที่เสียชีวิต <c oughs> เพราะเนื่องจากว่าคําพูดของท่านเนี่ยเป็นคําพูดที่อธิบายง่ายด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานแต่ละคนเนี่ยอาจจะเข้าใจในหลักการศาส,ะสะนากับครูบาอาจารย์ต่างกันวันนี้เราไม่อยากที่จะบังคับใครพี่น้องผู้ที่มีอิมานเราต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้หวังว่าความรู้เหล่านี้มันจะมาสะกิด ความบริสุทธิ์ของคนที่ไม่เข้าใจศาสนาหรือของคนที่ดือดด้อดึงต่อหลักการศาสนาเพราะการที่ผมอธิบายหนังสือเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อนี่พี่น้องมันย่อมที่จะมีคนที่เห็นต่างมันย่อมที่จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการถ่ายทอษความรู้ของผมแน่นอนมันจะต้องมีเขาเรียกว่าฟิกแบ็กกลับมาดังนั้นวันนี้เนี่ย ถ้าหากว่าคุณไม่ยอมรับในการอธิบายหรือการนำเสนอของผมเนี่ยก็แค่เพียงกดผ่านเพื่อที่จะให้คนอื่นที่เขาต้องการที่จะได้รับความรู้เพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้ใครที่ไม่เอาก็ไม่เอาใครที่เอาก็ห้ามโดูลิละส่วนใครที่ไม่เอาก็อย่ามาอย่ามาอะไรก็เรียกว่าอย่ามา อย่ามาพูดเสีย,สยหาย,หายถ้าหากว่าคุณคิดว่าแนวทางของคุณเป็นแนวทางที่ถูกต้องคุณเผยแผ่คุณนำเสนอคุณทำยังไงก็ได้ให้เขาได้เข้าใจว่านี่คือหลักการที่ถูกต้องที่คุณคิดว่านี่คือแนวทางที่ถูกต้องและผมเองก็คิดว่านี่คือแนวทางที่ถูกต้องก็ต่างคนต่างทำงานในเรื่องของหลักการศาสนาะเพราะทางนำพี่น้องผู้ที่มีมา ไม่ว่าใครจะอุตสาหะแค่ใดแค่ไหนอธิบายหลักการศาสนาแค่ไหนทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่หน้าที่อรรสุภาณนะฮัวตาลาและทุกคนเมื่อเวลาเลือกปฏิบัติเลือกทางเดินของตัวเองเขาจะต้องรับผิดชอบกุลุนับสินบีมาเกสซบรราีนะทุกชีวิตเขาจะต้อง รับผิดชอบตามที่เขานั้นได้ขวนขวายไว้ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาประการที่สามประเด็นที่สามนั่นก็คือไม่ว่าจะกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่ยืนยันคุณลักษณะมากน้อยเพียงใดก็ตามอย่างเช่นกลุ่มอาชาอิรอที่พวกเขายืนยันคำว่าอิรอดะความต้องการความต้องการพี่น้องในหลักภาษาอาหรับลงมาดูสิ ว่าความต้องการกับความกิวโกรดมันก็ไม่ต่างอะไรกันถ้าหากว่าให้ความหมายในด้านหลักหลักภาษาของมนุษย์ปัตุชนคนธรรมดามันก็ไม่เหมาะสำหรับผู้สร้างคำว่าอันอิรอดะก็คือความประสงค์ลงมาดูซิว่าพวกเขาเนี่ยจะกล้าที่จะยืนยันคำว่าต้องการไม่ความประสงค์ความสามารถ ชีวิตหรือคุณลักษณะทั้ง7ประการที่พวกเขายืนยันคําว่าอันอิรอดาพี่น้องในหลักภาษาเนี่ยไม่ลุนนับสีอิเลเจนบินมันฟาตินเอดัฟอีมาดอรอรตินความหมายในลัน่นด้านหลักภาษาก็คือจิตใจเนี่ยหันเหมีความโลภมีความต้องการที่จะได้รับประโยชน์หรือปกป้องภัยอันตรายต่างๆนี่ก็คืออันอิรอดาคนเราพี่น้อง มีความต้องการเหมือนผมนี่มีความต้องการที่จะอะไรแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นมีความต้องการที่จะกินอาหารนั้นอาหารนี้มีความต้องการมีความโลภที่จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สแสดงให้เห็นว่าความต้องการพี่น้องมันคือสิ่งถูกสร้างที่ความโลภพี่น้องความต้องการก็คือความโลภนั่นเองอยากถามว่าคุณนนลักษณะเหล่านี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยไปยืนยันเดออลอสสุภาพนะหัวจ้าละพวกคุณไม่สะกิดใจบ้างหรือ หรือว่าสติปัญญาของพวกคุณเนี่ยมันสับสนกับการแยกแยะคุณลักษณะเดียวกันหมวดหมู่เดียวกันมาซอยเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้พี่น้องมันไม่กินกับสติปัญญามันไม่มันมันถือเป็นการอะไรเขาเรียกย้อนแย้งหลักสูตรของพวกเขาเองที่พวกเขาตั้งที่พวกเขายืนยันดังนั้นพี่น้องพ้ทีิมีแนวทางศาลาแนวทางของบรรดานักชาการในยุคก่อนเนี่ยถือเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุด ล้ำเลิศที่สุดอัหกรมด้วยและจะต้องนำมาปรับใช้นำมาใช้ทุกสถานการณ์อัหกรมอะลำอัสลัมแนวทางของชาวซาลาฟปลอดภัยและก็ล้ำเลิศแห่งความรู้และจะต้องนำมาตัดสินเมื่อเวลาขัดแย้งกันประการต่อมาฝรับ่บุอัซวาเจนลายลีกูบิฮิเดลิก ถ้าหากว่าคุณยืนยันว่าพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ทรงต้องการคํานี้พี่น้องความรูปคุณลักษณะของความรูปเหล่านี้มันไม่เหมาะสําหรับอัลลอฮ์จริงหรือไม่จริงพี่น้องพุทธิมีมาถ้าหากว่าคุณให้คํานิยามของสิ่งถูกสร้างให้กับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูัตตาละมันก็เป็นการย้อนแย้งการยืนยันของคุณเองฟาอิงกีละฮารีอิรอดดตุนมาคลูก ถ้าหากว่าพวกเขาล่าว่านี่คือความต้องการของสิ่งถูกสร้างความหมายของสิ่งถูกสร้างนั่นเองความโลภก็คือความหมายของสิ่งถูกสร้างฟันจะว่าบุเราจะตอบยังไงพี่น้องง่ายนิดเดียวถ้าหากว่าพวกเขาบอกว่านี่คือความหมายของสิ่งถูกสร้างที่พวกคุณเนี่ยที่พวกเราเนี่ยให้ความหมายก็คือความโลภความต้องการเนี่ยมันคือความอยากได้ความต้องการสิ่งนู้นสิ่งนี้นี่คือความหมายของสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกัน คนที่หน้ามือตามั้เมื่อเวลา,เ,วลาเกิดอาการโกรธเนี่ยนี่คือความหมายของสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกันฟั่กอดเดบุญและดีแต่กรุตุมหัวกอดเดบุญมัคโลูส่วนคํานิยามความหมายที่ปกคุณให้ความหมายกับความกิ้วโกรธที่ปกคุณหมายถึงเนี่ยมันคือความหมายของสิ่งถูกสร้างดังนั้นพี่น้องพุทีมิมีมาน ความหมายของพวกเขาการยืนยันของพวกเขาที่ผมย้ำนักย้ำหนาว่าพวกเขาเนี่ยย้อนแย้งหลักสูตรของตัวเองย้อนแย้งคําพูดของตัวเองใครก็ตามที่พี่น้องผู้ที่มีอิมานที่ใช้สติปัญญาโดยไม่ใช้หลักการศาส,ะสะนาเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะย้อนแยง้งว่าเรากานามินอินดีไกรดินละและว ج د و فيه ف ي ฟ اختلافاً ك ث ي ر ا หาก ความรู้เหล่านั้นพี่น้องผุ้ทีมีมานไม่ใช่ความรู้ที่มาจากอันกุรอานหรือฮะดีตของท่านนาบีเนี่ยพวกท่านจะพบว่ามันจะต้องเกิดความขัดแย้งสับสนย้อนแย้งกันเองดังที่อัลลอฮ์บอกอฟาลายตะดับบารูนักุรอานว่าากานามินอิงดีัยดิลลแล้วว่าจะดูฟีฮิกติลาฟันกาซีรก็ขอปิดท้ายประเด็นเหล่านี้หรือฮะดีตในลำดับที่31ด้วยกับ وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته